ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอฟังบทอักขยานนิดหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฟังบทอักขยานผู้ชนะนะคะพยายามดูให้น้อยที่สุดหรือไม่ดูเลยเดี๋ยวนะตอนนักเรียนท่องจบคุณครูจะบอกว่าใครที่ดูมากที่สุดใครที่ไม่ต้องดูเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางปลายทางนะคะเราจะมาท่องบทอาขยานผู้ชนะพร้อมๆกันนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเปล่งเสียงออกมาให้ดังแล้วก็พร้อมเพรียงกันไม่ใช่เสียงต้องไม่ดังเกินไปเป็นจนเป็นตะโกนหรือเสียงก็ต้องไม่เบาจนเกินไปนะคะพร้อมอ่ะเริ่มค่ะผู้ชนะเมื่อทำ
จะว่าไกลหรือก็มีอยู่ให้เห็นถ้าจริงจังตั้งใจไม่อยากเย็นและจะเป็นผู้ชนะตลอดกาลปรบมือให้กับตัวเองนะคะมีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะคะที่นักเรียนท่องเนี่ยเสียงดังฟังชัดดีแต่ว่าเวลานักเรียนลากเสียงเอื้อนเสียงทำให้คำนั้นน่ะมันเพี้ยนไปนะคะเช่นนักเรียนบอกว่าเห็นถูกผิดแก้อะไรเห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่านแต่เวลานักเรียนลากเอื้อนไปมันไม่ใช่ไขมันเป็นอะไรไขเห็นถูกผิดแก้ไขกับไขนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนท่องนักเรียนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะดูด้วยว่าคำนั้นมันต้องออกเสียงอย่างไรนะคะอ้าวเก็บหนังสือวรรณคดีลำนำใส่ใต้โต๊ะไปนะคะมาดูกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะไปกิจกรรมที่หนึ่งฟื้นฟูความรู้ลองทำดูสักนิดหนึ่งดูในสไลด์กันนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันเรื่องอะไร